ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะในพาร์ทก่อนใช่ไหมคะเรามีปัญหาไอเทมเยอะมากตัวเก็บไม่พอมิวเพิ่มตัวเก็บมากแต่ตัวคราฟไม่พอตัวเผาไม่พอค่ะโอ้โหรอบนี้มิวเลยเพิ่มให้มากกว่าเดิมไงมาดูที่เครื่องเก็บไอเทมของเราเลยตอนนี้เครื่องเก็บไอเทมของเรากินพลังงานอยู่ที่1,000ค่ะต่อทิกแต่มิวได้ทำส่วนนู้นขึ้นมานั่นคืออะไรนั่นคือระบบเก็บของค่ะในวงเล็บที่เป็นแบบบล็อกๆเป็นดิสนั่นเองแต่อันนี้ค่ะ1บล็อกจะเก็บไอเทมได้ 64,000 ทีนี้ขนาดนี้เก็บทั้งหมดได้เท่าไหร่คะ100ล้านชิ้นไงวางมาเรียบร้อย100ล้านชิ้นลงทุนมากมือลงทุนพลังงานในการทำเจ้าตัวนี้ไปประมาณน่าจะ600ล้านค่ะปั๊มไอเทมมาตัวละแสนค่ะโอ้โหประมาณนั้นโดยประมาณนะคะแต่ไม่ชัวร์เหมือนกันเดินสายเชื่อมต่อเกมจะพังไหมนะเกมจะพังไหมนะฮึบเชื่อมแล้วค่ะพอเชื่อมต่อเขาแล้วเขาก็ต้องทำงานแล้วใช่ไหมใช่ขอแค่เชื่อมกันด้วยสายเดียวนั่นแหละค่ะมาไปกันเลยตรงนี้โดบพลังงานเท่าไหร่ตอนแรก1,000ค่ะตอนนี้12,000โอ้โห1,408ค่ะ x คือชิ้นค่ะ x ก็คือตัวยังไม่ถึง100ล้านค่ะได้แค่90ล้านเฮ้ย90ล้านแล้วไงล่ะเฮ้ยเอาไว้ถึง100ค่ะนี่เลยพร้อมสแปมตอนนี้หมดเหลือ 5,000 ค่ะโอ้โหเอามา1บล็อก1กอง1กองเผาไปเลยค่ะ90ล้านมันต้องร้อยสิแค่นั้นไม่พอค่ะ90ล้านหมดแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยเผลอเอาใส่ไปคืนจึ๊บ90ล้านของพลังงานหายวับไปกับตาเอาล่ะเราเอาท็อตนี้ออกก่อนค่ะมีปักเป็นท็อตสีเขียวจะได้ผักมอนเตอร์ให้กระเด็นออกจากพื้นที่นี้แต่ว่าไม่จำเป็นก็ได้แค่ท็อตธรรมดาก็พอค่ะจึ๊บโดนโอ้โหอื้อหือไวมากค่ะแป๊บเดียวก็แทบจะเกลี้ยงตู้อยู่แล้วอันที่จริงเราควรจะดับระบบก่อนค่ะเพื่อจะวางบล็อกไม่งั้นมันจะอัปเดตตลอดเวลาแล้วเวลาวางอาจจะลำบากนิดนึงค่ะลงพลังงานมาก่อนเลยตัวเองจึ๊บไปเดินเครื่องก่อนโอเคเดินเครื่องจากนั้นหยิบท่อมายูนิเวอร์แซลพลังงานไม่พอค่ะไม่พอนี่คือไม่พอที่ท่อเนาะจึ๊บๆเงี้ยเอาจับดึงจากไหนดีนะดึงตรงนี้แหละตรงเลยค่ะพลังงานมาละเมื่อกี้2,200ตรงนี้ค่ะคูณกับ64,000ได้อยู่ที่140ล้านเอาล่ะเอาให้เต็มค่ะยังไม่เต็ม ยังขาดอีกนิดนึงโอเคแล้วขาดอีกนิดนึงเราก็มาหยิบต่อค่ะ64จัดมาสโตรเรจบ็อกซ์อ๋อนี่เปลี่ยนโหมดก่อนค่ะแล้วก็วางแล้วก็วางเต็มใช่ไหมเต็มค่ะมีท็อตไหมเอ่ยไม่มีแต่ในนี้เรามีเราก็เรียกท็อตออกมาได้ไม่เอาท็อตแบบนั้นค่ะขอท็อตธรรมดาพอปักไม่ให้มอนเตอร์เกิดด้านบนนี้ค่ะไอ้เนี่ยมอนเตอร์ก็ไม่เกิดละปึ๊บมิวก็ลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ดูค่ะจึ๊บๆๆเท่าไรเอ่ยกี่เรื่องยังไม่ได้เชื่อมระบบเชื่อมระบบแล้วนะอู้ใหญ่มากเอาไปเลยค่ะไปคำนวณมาเรียบร้อยค่ะพื้นที่ตรงนี้สามารถจุไอเทมได้146ล้านชิ้นเอาล่ะสบายใจไหมสบายใจ100ล้านชิ้นแต่มันก็คงแป๊บเดียวเต็มนั่นแหละเดินเครื่องได้เลยค่ะผลิตมาได้เลยอย่างน้อยก็สักพักหนึ่งแล้วนะก่อนที่จะเต็มน่ะโอ้พอเดินเครื่องไอ้ตายสิพอเดินเครื่องพลังงานไม่พอค่ะหมิวว่ามั่นใจว่ามันไม่พอที่ท่อใช่พลังงานตรงนี้ของเราอ่ะเหลือเฟือแต่ท่อไม่พอใช่ไหมต้องแก้ไขที่ท่อค่ะท่อส่งเอเนอร์จีท่อก็พอนี่นะมิวถอดออกค่ะไปครึ่งหนึ่งเลยนะแบบเหลือแค่หนึ่งในสามค่ะตัดเหลือหนึ่งในสามเขาทำงานได้ค่ะหน้าจอขึ้นหน้าจอไม่ดำแปลว่าอาจจะมีเรื่องของลิมิตค่ะลิมิตของตัวบล็อกนี้ที่สามารถเชื่อมกันได้ดูเดาเลยว่าต้องมีเรื่องนั้นแน่นอนเลยค่ะตอนนี้ก็จุไอเทมไปได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เหลือแค่572ก็วางแล้วก็วางหน้าจ
วางอินเนอร์จีอ้าวก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้แต่เมื่อกี้เต็มแล้วมันไม่ได้อ่ะสงสัยมากเลยค่ะเอาล่ะทำหมิวเชื่อมกันเชื่อมปุ๊บพอเชื่อมกันอย่างนี้ยังได้อยู่1572ได้แต่1600คือไม่ได้เหรอคะหมิวเอาออกไปนิดเดียวเองนะเนี่ยได้อยู่ค่ะลองวางเล่นๆก็ยังได้ทำไมมันนับเป็นแค่1ล่ะโอ้ไม่ทำงานแล้วค่ะไม่เราเช็คที่นี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นมีระบบคอมพิวเตอร์2ระบบซ้อนกันเนาะหนูต้องไปดูตรงนี้ค่ะจอดับจอก็ดับมีลองตั้งจอเล่นๆตรงนี้ดีกว่าคือถ้าจอไม่ดับเมื่อไหร่ก็แปลว่าใช้ได้อะเนี่ยอันนี้จอไม่ดับนะแปลว่ามันมีเรื่องของลิมิตสินะมิวเข้าใจว่าอย่างนั้นค่ะเอาล่ะถ้ามีเรื่องของลิมิตเราก็ต้องทำไงดีนะก็ต้องลองไปเรื่อยๆค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้วางดูสิดับไหมคะไม่ดับใช่ไหมไม่ดับอืมแปลว่าเกินมานิดเดียวค่ะเกินมาก็คือไอ้แท่งนี้แหละที่เกินมานิดนึงส่วนแท่งนี้ไม่ดับก็ถือมีว่าโอเคนะมีว่าโอเคแล้วค่ะก็เยอะแล้วเหมือนกันไหนไปดูสิที่จอเราดับไหมจ๊ะอันนี้มืดเลย มืดอย่างนี้มันคือบั๊กค่ะบั๊กแสงเฉยๆอะไรเอ่ย 1570 กำลังพอดีสินะโอเคส่วนตรงนี้ที่เกินมาก็ไม่เป็นไรค่ะเผื่อว่าได้ใช้เก็บไว้ก่อนเนาะอืมเห็นว่าจอไม่ดับนี่ก็สบายใจละเอาล่ะตั้งจอไว้ตรงนี้ดีกว่าจอมีกี่ตัวก็ได้แต่ตัวควบคุมคอนโทรลเลอร์ต้องมีตัวเดียวค่ะถ้าเป็นตัวเก็บพลังงานที่มันเชื่อมกันเอาล่ะโอเคใส่เข้าไปแปลว่ามิวได้1573เนาะ100ล้านชิ้นพอดีค่ะ100ล้านชิ้นกว่า100ล้านชิ้นกับอีกประมาณ 600,000 โอ้โหเอาล่ะ100ล้านชิ้น100ล้านไอเทมจ้าถ้า100ล้านไอเทมแล้วก็ผลิตได้แล้วใช่ไหมได้ใส่เข้าไปเลยลูกทุกคนคะมิวนั่งคราฟตรงนี้มาสักพักหนึ่งค่ะมีบางอย่างที่เราสามารถคราฟได้นี่แผ่นเรนโบว์ค่ะเอาไปทำอะไรได้เอ่ยวางลงไปตรงนี้วางตรงนี้ตรงกลางโอ้โหเตาเผาเวอร์ชันเรนโบว์ค่ะเขาบอกว่ามันดีมากสิ่งนี้แต่นี้มิวต้องบอกว่ามิวไม่เคยใช้มาก่อนมิวก็เคยเห็นค่ะเล็กๆน้อยๆเตาเผาสายรุ้งโอเพนคอนฟิกได้ด้วยค่ะคอนฟิกอะไรเอ่ยทำไมมันดูซ้อนทับกันอย่างนั้นล่ะคะเหมือนอ่านไม่ออกเลยอ๋อคุกกิ้งไทม์ค่ะโอ้น่าสนใจลองดูหน่อยสิเขาบอกว่าเร็วปานวอกเร็วมากๆมีแต่คนแนะนำให้ใช้มันเร็วจริงเหรอคะอะไรอักเมนเฮ้ยใส่อักเมนได้ด้วยถ้าใส่อักเมนได้แปลว่าของดีค่ะใส่อันนี้ลงไปใส่นี้ลงไปใช่ไหมเขาบอกไม่ทันเลยดูสิเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหนี่ขนาดสแปมแล้วนะสแปมสปีดสุดๆแล้วค่ะไม่ทันโอเคเอาออกมาเลยเจ้าตัวน้อยจ๋ารุ่นพี่ตัวใหญ่จะมาแล้วเฮ้ นี่ยังไงล่ะโอ้โหโดบที่จริงมิวใช้พลังงานนี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะตัวนี้ก็เผาได้500ไอเทมค่ะต่อชิ้นโอ้โหสวยงามอารามแท้แต่เราก็อยากจะใช้พลังงานไฟฟ้าในการเผาแต่เก็บไฟฟ้าไว้ทำอย่างอื่นก็ได้ค่ะแต่มันก็ต้องไฟฟ้าเลยเนาะมิวว่านะโอเคอัปเกรดค่ะมันต้องไฟฟ้าถึงจะเผาได้เยอะแฟคทอรี่น่ะเนี่ยดูสิคะช่องมากมายมหาศาลกว่าเยอะเลยเอาล่ะงั้นเจ้าก็ไฟฟ้าแล้วกันจ้าเดินสายมาแล้วค่ะพร้อมแล้ววางลงไปวางลงไปเอาล่ะไฟฟ้าเลยค่ะไวอ่ะโอ้ไม่ทีละชิ้นแล้วนะมาเป็นทีละกองสุดยอดมากปึ๊บดูสิคะโว้ไวจัดๆแลกกับโดฟไฟฟ้าแทนค่ะแล้วมีตัวนี้ด้วยนะเร่งความไวค่ะแต่ว่ากินไฟฟ้ามากขึ้นหนูไม่ซีเรียสเรื่องนั้น
แต่ทำไมไอเทมนี้ยังเหลือ2ช่องที่ว่างอยู่เพราะว่าไอเทมที่เขาส่งมาจะมีแค่ไม่กี่ตัวค่ะโอ้โหนี่อะไรเอ่ยอ๋อนำพลังงานออกมานี่ import นำเข้าสู่ระบบใช่ไหมคะใช่ปุ๊บ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 มันไวมากค่ะเผาไอเทมทีละ6กองตอนแรกเราเผาทีละชิ้นที่ไวแต่นี้6กองที่ไวเหมือนกันค่ะโอ้โหไวสุดๆอย่างนี้พี่บอกเลยว่าการเผาไอเทมทันแน่นอนอ่ะว่าไงดันไปค่ะดันไปเราสามารถดันเขาออกได้ค่ะดีสุดๆไหนดูสิไหนดูสิในการเผาเอ่ยไอเทมแมททีเรียลค่ะต้องลดลงอย่างไวแน่นอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยอดเยี่ยมค่ะสิ่งที่มิวห่วงคือยูเรเนียม40,000ตอนแรกมีอยู่11,000ค่ะมีอยู่40,000แล้วยังมีแร่ดิบอีก600,000ค่ะที่สามารถเอามาคราฟแล้วรอเผาได้โอ้โหสุดยอดสุดยอดมากๆค่ะทุกคนคะมิวกำลังนั่งคราฟบางอย่างค่ะเพราะเราเห็นแล้วว่าไอเทมได้มาเยอะมากแล้วมันคราฟไม่ทันค่ะก็ออโต้คราฟระบบเราสั่งการค่ะกำลังไล่คราฟมาเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆหลายๆชิ้นหลายๆชิ้นโอเคแล้วก็พยายามเรียนรู้เรื่อยๆค่ะคราฟติ้งแมเนเจอร์ค่ะเอาไว้ส่องดูสิ่งต่างๆใช่ไหมมิวไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันมิวก็วางมาค่ะสโตเรจมอนิเตอร์มิวจะให้ตรงนี้ค่ะสโตเรจมอนิเตอร์ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรนั่นสิเอาไว้ทำอะไรคะเอาล่ะแพทเทิร์นกริดค่ะวางลงไปตัวนี้เป็นที่สำหรับการทำแพทเทิร์นมิวมีแพทเทิร์นปุ๊บ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 มาเลยสูตรคราฟที่มิวอยากจะคราฟมากเลยคือเหล็กค่ะ2,000,000 ชิ้น เยอะจังใช่เยอะมากค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มการออโต้คราฟกันดีกว่าส่วนออโต้คราฟเครื่องก็อยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะสิ่งที่มิวจะต้องทำใส่สุดคราฟไปค่ะการเผานั้นเราจะเผามาจากเป็นเหล็กใหม่ๆเราต้องคราฟค่ะสุดคราฟแห่งการคราฟและมิวก็จะใส่แพทเทิร์นลงไปปุ๊บเรียนรู้สุดคราฟมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอามาใส่ที่เครื่องคราฟเตอร์นี่มิวยังจำได้วิธีสเต็กกับสปีดมิวว่าน่าจะใส่แค่สปีดไม่ชัวร์ใส่สเต็กด้วยดีกว่าสเต็กใส่ไม่ได้ค่ะแปลว่าใส่ได้แค่สปีดโอเคเครื่องคราฟเตอร์นี้มีสุดคราฟ1ตัวค่ะแล้วมาดูตรงนี้อันนี้คราฟติ้งมอนิเตอร์ยังไม่มีอะไรเครื่องคราฟเตอร์โอ้คราฟเตอร์แมเนเจอร์กับมอนิเตอร์ใช่ไหมคะแมเนเจอร์ก็คือเราเห็นว่าเรามีสูตรคราฟอะไรบ้างหยิบเข้าหยิบออกได้นั่นเองโอเคแล้วก็อันนี้คราฟติ้งกริดเราต้องการคราฟติ้งกริดอีกสัก1ตัวค่ะอ่ะเดี๋ยวจะมาวางไว้ตรงไหนดีนะอันนี้แพทเทิร์นเนาะคราฟติ้งกริดมิวเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะมันคือตัวเดียวกันกับตัวนู้นแต่ตัวนี้มิวจะตั้งค่าเปลี่ยนค่ะในส่วนตรงนี้ว่า only craft เท่านั้นเราจะเห็นสูตรคราฟเฉพาะการคราฟเท่านั้นเนี่ยก็คือระบุเลย 100,000 ชิ้นสตาร์ทได้มั้ยจ๊ะได้ค่ะใช้อันนี้ 400,000 ไม่อ่ะเรามีถึง4ล้านมั้ยคะ2ล้านใช่มั้ยดังนั้นจะต้องไม่ใช่ 100,000 ชิ้นค่ะก็ต้อง 200,000 ชิ้นสตาร์ทค่ะเรียบร้อยใช้อยู่ 800,000 สตาร์ทโหลดคราฟไปเลยนี่ไงคะกำลังคราฟโอ้โหชาชาตินี้จะเสร็จไหมอ่ะสภาพนี้มันก็คือคราฟได้เรื่อยๆแต่ทำไมช้าล่ะก็ช้าน่ะสปีดไวมากกว่านี้ได้ไหมอ่ะสปีดแล้วนะคะใส่สเต็กอัปเกรดไม่ได้ใส่ได้แค่สปีดก็ช้ามันต้องมีวิธีเร่งความไวเดี๋ยวมิวไม่แน่ใจค่ะว่าเร่งความไวยังไงช้าไหมมันก็ไม่ช้าหรอกนะเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะก็ได้เป็นร้อยชิ้นแล้วอ่ะอันนี้หายไปก็อีกร้อยชิ้นค่ะแล้วตัวนี้หายไปอีกร้อยชิ้นเอ้ยก็ไม่ได้ช้านะก็ไวอยู่ค่ะการคราฟแต่เพียงแค่ว่าตัวเลขมันสูงไงระดับ200,000ก็น่าจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งค่ะนั่นเองแต่สิ่งที่มิวอยากได้อันนี้ใหม่ไม่ได้อยากได้นี้ค่ะสิ่งที่โฟกัสก็คือยูเรเนียมเอาล่ะแพทเทิร์นเหมือนเดิมค่ะยูเรเนียมยูเรเนียมของเราหน้าตายังไงนะโอเคนี่ค่ะสุดคราฟมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ที่เครื่องคราฟไปเลยยูเรเนียมนั่นเองมิวก็เห็นยูเรเนียมมิวมีเท่าไหร่นะคะ
จะได้สั่งครับให้พอดีพอดีโอ้โหโอเค 200,000 ค่ะสั่งครับ 200,000 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสตาร์จ้าสตาร์จ้าใช้ยูเรเนียมดิบอยู่ที่ 800,000 ชิ้นค่ะพอสตาร์ทไปแล้วเราก็ดูที่ตรงเครื่องนี้ใช่ไหมว่าไงโอ้โหก็เรื่อยๆค่ะกำลังเผาไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆใช่ไหมยูเรเนียมนี่ค่ะคราฟมาปุ๊บคราฟปุ๊บหายปั๊บเพราะว่าเปลี่ยนเป็นแร่นี้ทันทีค่ะโอเคสบายใจค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีการเผาไอเทมแบบไวๆตอนนี้ทองมีล้านค่ะอลูมิเนียม1ล้านชิ้นคอปเปอร์1ล้านชิ้นค่ะแล้วก็เหล็กดิบ2ล้านชิ้นเยอะมากเลยอ่ะที่เหลือก็แตะเหยียบจะแตะล้านแล้วค่ะยอดมากๆไวจริงๆสุดยอดค่ะเป็นอะไรที่ดีรอบนี้เราจัดการระบบภายในบ้านนะให้แบบดีขึ้นกว่าเดิมเลยมากๆเลยเป็นไงการเผาไอเทมทันไหมตัวเองอุ้ยเขาบอกว่าชิวๆค่ะเนี่ยเผาทันอยู่แล้วระบบการคราฟต้องหาล่ะที่คราฟไม่ทันเขาว่าอย่างนั้นแหละค่ะโอ้มิวสามารถเพิ่มความใหม่ของเครื่องคราฟได้ค่ะถ้าเราดูดไอเทมออกได้ไวมากกว่านี้โอ้คือมันเต็มใช่ไหมก็เลยได้แค่นี้ค่ะโอเคมิวลองใส่อิมพอร์ตไปนะคะแล้วมิวเร่งสปีดไปใช่ไหมมิวรู้สึกว่ามันคราฟได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นตอนแรกค่ะเขาจะคราฟได้แค่ช่องเดียวตรงนี้ตอนนี้ค่ะกลายเป็นว่าเขาคราฟได้2ช่องเพิ่มขึ้นละไวมากโอ้ดูสิคะโอ้โหนี่เหมือนคราฟได้3ช่องปึ๊บๆๆๆๆๆอื้อหือโอ้โหไวมากกว่าเดิมค่ะกลายเป็นตัวส่งไอเทมเอาไม่ทันได้ไหมอ่ะใช่ตัวส่งไอเทมเข้าไม่ทันค่ะโอ้นี่คือความดีงามอยู่ตรงนี้นั่นเองส่งไอเทมเข้าไม่ทันต้องปรับนิดนึงค่ะด้านล่างนี้ยังไงล่ะเราต้องเจาะเส้นทางด้านล่างนี้แล้วค่ะในวิชั่นนี่เลยค่ะเรามามุดใต้นี้แล้วก็ปึ๊บวางไม่ถูกคือแบบมันกดชิปแล้วมันไม่ยอมค้างในอากาศให้ค่ะเราต้องเล็งดีๆเอ็กพอร์เตอร์กดชิปวางโอเคชิปวางได้แล้วค่ะจึ๊บแล้วก็มิวก็ดึงสายมาเลยแบบนี้เอาล่ะส่งออกใช่ไหมคะเหล็กไม่นับตรงนี้นี่ไงเราก็ใส่ไปเพิ่มค่ะแล้วก็เหล็กอยู่ตรงนี้ปึ๊บอันนี้คือพวกที่มีแบบเยอะๆค่ะก็จะเป็นเหล็กทองแดงจะเป็นไอเทมที่เยอะค่ะค่อนข้างเยอะมากโอเคตะกั่วด้วยตะกั่วจ้าใส่เข้ามาแล้วค่ะใส่อัปเกรดเรียบร้อยมิวก็จะใส่อัปเกรดเพิ่มต่ออีกอันนี้สแต็กเยอะไปต้องสปีดค่ะโอเคนี่ก็โอเคเป็นไงคราวนี้ไหนดูสิโอ้มาไวกว่าเดิมครับไวกว่าเดิมโอเคเราเข้าใจผิดค่ะว่าเราต้องทำเครื่องคราฟเพิ่มแต่เนี่ยมันคือคราฟเทียร์3ตอนนี้ค่ะคราฟได้มากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นว่าเหลือช่องค้าง1ช่องอันนี้คืออะไรการส่งออกเร็วไม่พอค่ะแต่ว่ามันสุดแล้วส่งออกเร็วไม่พอแต่คราฟได้มากขึ้นค่ะดูความไวอ่ะไวกว่าเดิมเยอะเลยแล้วอันนี้เป็นไงอันนี้คือคราฟไม่ทันจริงไอเทมมาเยอะมากแต่ดูดออกไม่ทันเหรอคะเพราะว่าไอเทมมันมีแค่2ชิ้นไงใช่ไหมอิมพอร์ตเตอร์อันนี้ก็อิมพอร์ตค่ะใช่มีไอเทมแค่2ชนิดค่ะเขาก็เลยคราฟลงแค่2ช่องถ้ามีชนิดที่3มาก็น่าจะมีการคราฟลง3ช่องเห็นมิวลองใส่ตะกั่วนี่เป็นไงคราฟลง3ช่องแล้วค่ะโอ้ไวกว่าเดิมไปเห็นได้ชัดว่าไงนายทำงานตลอดเวลาไหมใช่ค่ะกำลังทำงานได้ตลอดเวลาเลยโอเคถือเป็นทางเลือกที่ดีมากๆค่ะตอนนี้เราอยู่กับระบบของการจัดบ้านค่ะเป็นอะไรที่ดีนะในหลายๆอย่างมิวไม่เคยทำอ่ะพอลองมาดูโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเราได้รู้สึกแบบโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองหลายครั้งมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆในวันนี้ค่ะสุดยอดไปเลยระบบทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมทรัพยากรที่ตอนแรกขาดก็มีเพียงพอแล้วค่ะพลังงานที่ขาดก็มีเพียงพอการเผาไอเทมการทำเชื้อเพลิงเพื่อไปบรรจุในเจ้าเครื่องนี้ค่ะเครื่องใหญ่ของเราก็เพียงพอละต่อไปค่ะก็น่าจะได้เข้าสู่มดมังกรดูซิว่ามังกรจะเสนออะไรให้แก่เราอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมแน่นอนค่ะ
พันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ Minecraft Sky Alchemy บ๊ายบายค่ะแต่ว่าที่จริงนะหมิวรัดไปตอนจบเลยก็ได้นะเนี่ยแต่หมิวไม่รู้ค่ะหมิวยังติดอยู่แค่อย่างเดียวคือสุดท้ายไฟนอลบอสตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นการเรียกบอสไฟนอลมาซึ่งบอสไฟนอลมันคืออะไรหมิวไม่รู้หมิวก็เลยกลัวว่าถ้าเรายังแข็งไม่พออะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะสู้ไม่ได้ก็เลยไม่กล้าที่จะรัดมาที่นี่ก็เลยอยากจะลองเล่นไปเรื่อยๆดูก่อนค่ะเผื่อว่ามันจะมีอาวุธที่ OP มากกว่านี้กว่าที่เราใช้จะมีเหรอโอ้แต่อันนี้มันคือแบบมันก็ดาเมจสูงแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่ค่ะไม่แน่ก็เลยเดี๋ยวรอดูกันค่ะโอเคภาพนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจริงๆแล้วนะ